ส่วนเรื่องนี้ชาวบ้านออกมาร้องเลยนะฮะบอกว่าจุดตรงที่วัยรุ่นเนี่ยมักจะชอบรวมตัวกันมันเป็นจุดท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยฝากบุรีรัมย์ดูด้วยนะดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากตรงจุดนี้ชาวบ้านออกมาบอกเลยนะฮะว่าจากแหล่งท่องเที่ยวณตอนนี้ มันกลายเป็นเหมือนแหล่งปลองกันไปแล้วของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ที่มารวมตัวมั่วสุมกันแล้วก็ตีกันบ่อยครั้งเลยครับเอาแล้วอู้โยนไปแล้วนะรถกูอยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยคุณผู้ชมครับดูจากคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคือคนที่เขาถ่ายคลิปนี้เนี่ยไม่ได้ยืนอยู่ใกล้กับกลุ่มนี้เลยนะฮะแต่เสียงเบิ้ลรถเนี่ยดังมากและมีอาการแบบโยนอะไรโยนไปโยนมาเนี่ยคือแล้วก็ไอ้กลุ่มควันตรงนี้เนี่ยมันคือควันจากระเบิดปิงปองนะฮะมีการเอาระเบิดปิงปองไปปาใส่กันด้วยคือมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเป็น10คนเลยเนี่ยมีการตีกันมีการทะเลาะส่งเสียงดังการเบิ้ลรถใส่กันเนี่ยแหละวุ่นวายกันไปหมดเลยและอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่าจุดตรงจุดนี้มันเป็นจุดท่องเที่ยวชื่อดังของบุรีรัมย์นะฮะที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากที่ตำบลบ้านบัวชาวบ้านเนี่ยถ่ายคลิปนี้เอาไว้ตอนที่เขาเนี่ยไปพักผ่อนแต่การพักผ่อนของเขามันดูแล้วมันไม่มีความสุขแล้วอ่ะมันไปเจอเหตุการณ์ที่บอกว่าทำให้คนหลายๆคนเนี่ยต้องวิ่งหนีตายกันเนี่ยเพราะกลัวว่าจะโดนลูกหลงไปหรือเปล่าจนตอนนี้แทบไม่มีใครอยากจะไปที่ตรงจุดนี้แล้วนะฮะและตั้งคำถามด้วยบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันคือสถานที่ท่องเที่ยวหรือลานประลองยุทธกันแน่เพราะเนี่ยตามภาพวัยรุ่นไปตีกันบ่อยมากทีนี้ผู้สื่อข่าวครับไปสำรวจจุดนี้กันหน่อยมันเป็นสันเขื่อนครับที่ด้านล่างมีตลาดนัดอยู่นะฮะทีนี้เนี่ยตอนกลางวันเนาะเนี่ยตอนกลางวันก็จะคนละแบบนะใช่ก็จะโล่งๆนะไม่มีคนเลยนะกลางคืนนี่คึกคักใช่โอ้โหตอนกลางคืนเนี่ยคึกคักกับการตีกันเนี่ยสิมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะตรงจุดนี้มันเป็นจุดที่ว่าชาวบ้านในพื้นที่หรือนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีการไปปั่นจักรยานไปออกกำลังกายกันแต่ไปพบพวกเนี้ยมันมีเศษขวดเศษแก้วกระจายอยู่เต็มพื้นเลยเนี่ยมันก็สร้างความไม่ปลอดภัยให้กับคนที่เขามาใช้สถานที่ตรงนี้ทีนี้เนี่ยไปคุยกับคุณป้าที่เก็บของเก่านะฮะเขาบอกว่าปกติเธอเนี่ยจะมาเก็บขวดเก็บอะไรตรงเนี้ยตรงจุดนี้เป็นประจำนะฮะเพราะว่ามันมีตลาดนัดแต่3อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณป้าบอกว่าเขาไม่กล้าเข้าไปเลยตรงจุดนั้นเพราะว่ามันมีวัยรุ่นเนี่ยคือเข้าไปมั่วสุมกันไปนั่งดื่มกินกันแล้วก็เมาทะเลาะกันทุกคืนเลยกลัวเดี๋ยวจะโดนลูกหลงไปด้วยก็เลยบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปจัดการหน่อยได้ไหมอ่ะไปหาวิธีช่วยหน่อยได้ไหมเพราะว่านับวันมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยถ้าหากปล่อยไว้เชื่อเลยนะฮะว่าแหล่งนี้มันจะกลายเป็นแหล่งมั่วสุมและมันจะมีอะไรที่รุนแรงมากกว่านี้แน่นอนครับเขามาเที่ยวกันกินเหล้ากินอะไรอย่างนี้ก็ทะเลาะกันจ้าทะเลาะกันอะไรกันประมาณน่าจะประมาณนี้แหละส่วนมากเป็นพวกวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นนะครับค่ะพวกวัยรุ่นหรือประจำเลยใช่ไหมตรงเนี้ยประจำเขามามันเป็นตลาดอะไรอย่างนี้นะแล้วก็คือก็มันจะมาทะเลาะวิวาทกันตรงนี้ค่ะเวลาเขาตีกันอะไรนี้นะป้ามาเก็บขวดแล้วก็กลัววัยรุ่นเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างนี้น่ะก็เลยป้าไม่กล้ามาเก็บหลายอาทิตย์แล้วไม่ได้มากลัวอะไรกลัวอะไรครับก็กลัวอย่างนี้กลัวไหมกลัวลูกหลงจ้ากลัวลูกหลงเขามาเที่ยวกันกินเหล้าเพราะฉะนั้นต้องฝากในพื้นที่นะครับอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากตอนนี้จระเข้ไม่มากแล้วที่มากก็คือเด็กแว้นที่ออกมารวมตัวก่อเหตุกลางค่ำกลางคืนนะครับคุณผู้ชม